มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบ20ปีการจัดตั้ง Global Compact ซึ่งอยู่ภายใต้สหประชาชาติพอไปดูข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า Global Compact เนี่ยนะคะเขาเป็นโครงการสำคัญที่ทางองค์การสหประชาชาติเขาตั้งขึ้นมาเขามองว่าตอนนี้ทุกๆประเทศที่ผ่านมาเราจะเห็นเรื่องของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทำยังไงให้มีเศรษฐกิจเติบโตให้คนมีรายได้สูงแต่ตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะหลังจากมีโควิด-19 ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถพัฒนาด้านเดียวคือด้านเศรษฐกิจได้แล้ว Global Compact เนี่ยค่ะเขาเลยเน้นเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดที่ทุกคนมาร่วมกันอย่างมีหลักธรรมาภิบาลวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เลยเดินทางเข้าไปนะคะไปพูดคุยและไปกล่าวนโยบายต่างๆของประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงนี้หลังสถานการณ์โควิด-19 ก็ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อวิถีคิดผู้นำในสถานการณ์วิกฤตประสบการณ์จากสถานการณ์โควิด-19 ในงานสัมมนาวิถีคิดผู้นำสู่ความยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ในโอกาสครบรอบ20ปีการจัดตั้ง Global Compact ภายใต้สหประชาชาติโดยนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตรุนแรงระดับโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทุกคนก็ต้องปรับตัวทั้งการใช้ชีวิตการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในรูปแบบ New Normal หรือว่าวิถีปกติใหม่ซึ่งรัฐบาลไทยได้ดำเนินการโดยผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมวางอนาคตของประเทศไทยพร้อมเปิดให้มีการประเมินผลงานภาครัฐโดยประชาชนมีบทบาทและต้องทำงานบูรณาการระหว่างกันในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นซึ่งรัฐบาลได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันขับเคลื่อนการฟื้นฟูประเทศบนแนวทางรวมไทยสร้างชาติดึงศักยภาพของประเทศออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนายกรัฐมนตรียังเสนอ3ประเด็นนะคะที่มีความสำคัญต่อการฟื้นตัวจากวิกฤตครั้งนี้ทั้งระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งครอบคลุมประชาชนทุกคนการเตรียมรับมือกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อกำหนดนโยบายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการใช้วิกฤตเป็นโอกาสที่จะนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงและวางแผนเพื่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมรับความปกติแบบใหม่โดยการพัฒนาประเทศไทยต่อจากนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าวันนี้ถ้าเราจะทำประเทศเราให้รอดพ้นจากความท้าทายดังกล่าวทั้งหมดที่ท่านได้กล่าวมาแล้วเนี่ยรัฐบาลจำเป็นต้องดึงศักยภาพนะครับของประเทศเราออกมาใช้ให้ได้ทั้งหมดจะต้องระดมความคิดเห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและประชาชนทุกคนได้มาช่วยขับเคลื่อนฟื้นฟูประเทศให้ดีกว่าเดิมนะครับต้องดีกว่าเดิมในระยะต่อไปนะครับทุกภาคส่วนจะต้องรวมพลังกันเพื่อรวมไทยสร้างชาติและทำการวิกฤตนี้ผมคิดว่าเราจะต้องรอดแล้ววันหน้าเราต้องเข้มแข็งให้มากกว่าเดิมนะครับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศไทยยังได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรสมาชิกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยให้คำมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและจะลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวม998โครงการมูลค่ารวมอย่างน้อย 1.2 ล้านล้านบาทภายในปี2573